สวัสดีครับผมน้องโอ๊กกับย่างฮาดาวครับครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์คู่มวยคู่ของกัปตันพยินดีอะคาเดมี่ที่จะชกกับอเลวดีลามาสนอฟคู่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าคู่นี้ชกพิกัดเดียวกับผมก็คือรุ่นแบนตัมเวท145ปอนด์หรือไม่เกิน 65.8 กิโลกรัมซึ่งจะชกกันในวันที่29กันยายนพ.ศ.2565ที่ประเทศสิงคโปร์ก็รายการเดียวกับเพชรมรกตพยัญชนะอะคาเดมี่ที่จะโชว์กับตะวันฉาย PK แสนชัยครับครับคู่นี้ก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้นะครับว่าถ้าใครชนะจะได้ขึ้นมาชิงแชมป์กับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์กัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่ก่อนเลยนะครับครับกัปตันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับบอกเลยนะครับว่ากัปตันเคยเป็นแชมป์ของวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทมาก่อนนะครับแต่ว่าก็เสียแชมป์ให้กับนักมวยญี่ปุ่นชื่อฮิโรกินะครับก็มาไฟนี้กัปตันก็ขึ้นรายการชกในรูปแบบมวยไทยนะครับกับคู่ปรับเก่าที่เคยชนะมาในคิกบ็อกซิ่งก็คืออเลวดีลามาสนอฟครับผมมองว่ากัปตันเป็นมวยเดินแรกเดินบู๊เดินบู๊ต่อยหมัดเตะขาได้ดีกัปตันเป็นมวยขวานะครับมีหมัดขวาเป็นอาวุธเด็ดแล้วก็เตะขาแล้วก็จะมีสลับต่อยท้องทำให้คู่ชกหมดแรงก็มาไฟนี้ชกในรูปแบบมวยไทยผมก็คิดว่ากัปตันน่าจะมีอาวุธที่หลากหลายขึ้นน่าจะมีศอกมีอาวุธที่เขาถนัดมากขึ้นเพราะว่าไฟหลังๆที่เขาชกแต่คิกบ็อกซิ่งก็คือเขาก็ยังผมคิดว่าเขายังไม่ถนัดเท่าไหร่เพราะว่าเขาชกมวยไทยมาตั้งแต่เด็กแต่พอมาไฟนี้ผมคิดว่ากลับมาชกมวยไทยผมคิดว่าเขาน่าจะชกได้ดีขึ้นครับครับชื่อเดิมของกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับก็คือไอ้หนุ่มสิงตึงดีเซลเล็กอุดรเมืองคือแต่ก่อนชกเวทีลุมพินีราชดำเนินนี่ก็โอ้โหบู๊ดุเดือดสุดมันนะครับแล้วก็มีทรงผมเป็นเอกลักษณ์นะครับทรงผมแบบไอ้หนุ่มสิงตึงทรงผมหน้ามาเป็นผมก็ชอบดูเขาชกครับสมัยแต่ก่อนก็ชกในรายการใหญ่ชกกับมวยดังหลายคนครับครับแล้วเราก็มาพูดถึงคู่ชกของกัปตันเลยนะครับก็คนนี้ก็เคยเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันกับผมเหมือนกันครับรุ่นแบนตัมเวทคนนั้นเขาก็คืออเลวดีลามาเซนอฟก็อเลวดีนี่เป็นมวยประเทศรัสเซียเขาเป็นมวยเขาเป็นแชมป์ของคิกบ็อกซิ่งคือสไตล์เขาคิกบ็อกซิ่งครับคือเป็นมวยที่ฟุตเวิร์กดีเข้าออกเร็วแล้วก็เขาตัวสูงยาวมีหมัดเป็นอาวุธเด็ดหมัดเขานี่ต่อยได้เร็วมากครับเขาต่อยน็อกมาน็อกคนไทยมาหลายคนแล้วครับเขาชนะคนไทยมาหลายคนแล้วก็น่ากลัวครับคนนี้ก็คืออาวุธหลากหลายอาวุธจุกจิกเพราะว่าแขนขาเขายาวเขาออกอาวุธได้ดีออกลูกถีบลูกต่อยหมัดทำได้ดีมากครับจับทางชกเขายากมากครับแล้วก็มวยเขาคือออกอาวุธได้ตลอดเวลาครับเป็นมวยสไตล์คิกบ็อกซิ่งจ๋าครับจริงๆแล้วผมเคยขึ้นรายการชกกับอเลวดีนะครับแต่ว่าก็คาดเคลื่อนกันไปเพราะว่าช่วงนั้นก็คือช่วงปิดประเทศเพราะว่ามันมีโควิดระบาดก็เลยคาดไม่ได้ชกกันครับส่วนตัวผมนะครับผมฟันธงเลยนะครับคู่นี้ผมคิดว่ากัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่เปอร์เซ็นต์ที่จะชนะ 90% เพราะว่ากัปตันไฟนี้ก็คือชกในกติกามวยไทยแล้วก็เป็นกติกาที่กัปตันถนัดแล้วก็อาจจะมีน็อกมีนับมีน็อกได้เพราะว่ากัปตันเป็นมวยที่บู๊ต่อยหมัดเตะขาแรงแล้วก็อเลวดีก็คือโดนหนักๆก็มีถอดใจบ้างนะครับเพราะว่าเห็นมาหลายๆไฟก็ไฟนี้ฟันธงเลยนะครับกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับน่าจะเก็บชัยชนะไปได้ไม่แน่อาจจะถึงน็อกครับครับอย่าลืมเชียร์มวยให้สนุกแล้วก็ดูมวยให้เป็นศิลปะนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนักมวยอย่างสุภาพนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับแต่ว่าก็คือตอนนั้นก็คือโลบิดอยู่เรื่อยนึงครับแต่ว่าหน้ากับหัว1 2 3